สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง Just You Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้ช่อง Just You Channel จะมาสปอยมินิซีรีส์จีนเรื่องแทนรักนี้ด้วยใจเธอแต่ก่อนจะไปรับชมแอดขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจช่อง Just You ด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกดให้แอดด้วยนะไปรับชมสปอยกันได้เลยค่ะเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินแต่ดันมีโฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีคนดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะคะเริ่มเรื่องมาที่งานไว้อาลัยของหลี่ชิงเหอเศรษฐีเมืองปินอารองน้องชายของเขาได้บอกฉันจริงหรือภรรยาของหลี่ชิงเหอว่าเสียใจด้วยนะในเมื่อพี่ใหญ่จากไปงั้นตระกูลเราก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณอีกแล้วคุณเอาเงินนี้ไปหาครอบครัวดีๆใช้ชีวิตสงบสุขเถอะนะจิงหรูบอกเงินพวกนี้คุณเอาไว้ใช้ดูแลตัวเองตอนแก่เถอะระหว่างนั้นเจ้าจี้เจ๋อไพร่ของเรื่องก็เข้ามาในงานพอดีเขาเป็นลูกบุญธรรมของหลี่ชิงเหอนะคะเขาได้ประกาศพินัยกรรมที่หลี่ชิงเหอทำไว้ว่าทรัพย์สินทั้งหมดของหลี่ชิงเหอมอบให้ลูกสาวเพียงคนเดียวเท่านั้นหลี่จื่อหวีอารองบอกเป็นไปไม่ได้หลี่จื่อหวีหายไปเป็น10ปีแล้วเธอจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงระหว่างนั้นอู่เป่าหุ้ยนางเอกของเรื่องก็นั้นเข้ามาทำให้ทุกคนตะลึงมากหลี่จื่อหวียังมีชีวิตอยู่จริงด้วยเพราะนางเอกหน้าคล้ายหลี่จื่อหวีมากพอเธอเข้ามาในงานเธอก็รีบทักทายจิงหรูและอารองเลยจิงหรูถามเธอต้องการอะไรนางเอกบอกแม่อย่ารีบเกมของพวกเราเพิ่งเริ่มเองจากนั้นภาพก็ย้อนไปวันก่อนหน้าขณะที่นางเอกกำลังฉลองวันเกิดให้น้องอยู่นั้นอยู่ๆเจ้าหนี้ก็โทรมาทวงเงินเธอแต่นางเอกไม่มีคืนน่ะเจ้าหนี้เลยบุกเข้ามาทำร้ายร่างกายเธอเลยโชคดีนะที่จังหวะนั้นมีคนใจดีมาช่วยนางเอกไว้ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนพระเอกของเรานั่นเองจ้าจากนั้นพระเอกก็พานางเอกไปพักที่บ้านเขานางเอกเห็นรูปลีจือหวีเธอก็ถามพระเอกว่าใครอย่าหน้าเหมือนฉันเลยพระเอกบอกเธอคือหลี่จื่อหวีลูกสาวเศรษฐีในปิ้นเฉิงน่ะนางเอกถามแล้วเธออยู่ไหนพระเอกบอกเธอหายไปนานแล้วพร้อมกับยื่นข้อเสนอว่าหากคุณปลอมตัวเป็นหลี่จื่อหวีเข้าร่วมงานศพผมจะช่วยคุณชำระหนี้ทั้งหมดและให้คุณมีชีวิตแบบที่ฝันนางเอกบอกฉันต้องการเงินเดือนละหมื่นคุณให้ฉันได้ไหมพระเอกก็เงียบนางเอกก็รีบจับมือเลยยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะจากนั้นพระเอกก็ให้คนมาแป้งโฉมนางเอกให้เหมือนลูกคุณหนูหลังจากแต่งเสร็จพระเอกที่เห็นว่าสีลิปมันอ่อนไปเขาจึงทาสีแดงให้เธอใหม่แบบนี้สีถึงจะเหมือนกับลีจือหวีหลังงานไว้อะไรจบลงอารองบอกจิงหรูว่าเป็นไปไม่ได้อย่าเธอจะเป็นลีจือหวีได้ยังไงจิงหรูก็ยื่นซองแปรงสีฟันนางเอกให้อารองไปตรวจแล้วทุกคนจะได้รู้กันในที่ประชุมคณะกรรมการและแล้ววันที่ประชุมคณะกรรมการก็มาถึงจิงหรูก็โชว์ซองเลยจ้าแล้วบอกทุกคนว่าในมือของฉันคือรายงานการทดสอบ DNA แล้วเธอก็เปิดซองให้ทุกคนดูกันพระเอกบอกช้าก่อนคุณยังไม่เปิดอ่านรายงานฉบับนี้มาก่อนแล้วคุณมั่นใจได้ยังไงว่าเธอไม่ใช่ลีจือหวีตัวจริงจิงหรูบอกฉันมีวิจารณญาณของฉันพระเอกบอกงั้นผมก็มีการที่คุณทำแบบนี้หมายความว่าคุณอยากจะตบหน้าท่านประธานต่อหน้าทุกคนหรอจิงหรูบอกได้งั้นพระเอกกล้าเดิมพันกับฉันไหมถ้าผลการตรวจยืนยันว่าลีจือหวีเป็นลูกแท้ๆฉันจะยอมออกจากคณะกรรมการอารองบอกฉันก็เหมือนกันฉันจะออกด้วยนายกล้าเดิมพันไหมพระเอกบอกกล้าพอจิงหรูเปิดซองผลปรากฏว่านางเอกเป็นลูกแท้ๆของท่านประธานทำให้อารองที่เห็นเขาสุดเลยหลังเลิกประชุมนางเอกนี่ถึงกับยกนิ้วให้พระเอกเลยอ่ะดีนะที่ซ้อมกันมาก่อนซึ่งคืนก่อนหน้านั้นนางเอกได้บอกพระเอกว่าแปรงสีฟันหายไปพวกเขาคงเอาไปตรวจ DNA แล้วแน่ๆพระเอกบอกไม่ต้องกลัวตัวอย่างที่เขาได้ไปเป็นของที่ฉันเตรียมไว้เกมนี้เราชนะแน่ๆภาพตัดมาที่ปัจจุบันเป่าถิงน้องสาวของนางเอกได้โทรบอกนางเอกว่าวันนี้มีคนทุ่มเงินซื้อภาพฉันด้วยแต่ว่าเพื่อนของพี่ซื้อนะนางเอกถามเพื่อนฉันใครอย่าเป่าถิงเลยยื่นโทรศัพท์ให้จิงหรูคุยจิงหรูบอกเรามาหาที่ลำลึกความหลังกันหน่อยดีไหมนางเอกถามเมื่อไร
จิงหรูบอกตอนนี้เลยนางเอกก็รีบไปสิคะทางด้านพระเอกเขาก็มาเรียกนางเอกไปกินข้าวแต่มันไม่มีเสียงนางเอกตอบกลับเขาจึงเข้าไปดูในห้องสรุปนางเอกไม่อยู่จ้าพระเอกจึงรีบขับรถตามหาเธอเลยทางด้านนางเอกพอเธอเข้าบ้านมาปุ๊บคนร้ายก็เอาถุงคลุมหัวเธอแล้วอุ้มเธอไปใส่ไว้หลังรถจังหวะนั้นพระเอกที่ไม่เห็นรองเท้านางเอกตกอยู่เขาจึงขับรถตามรถคันนั้นไประหว่างทางอารองได้โทรสั่งคนร้ายว่าให้ขับรถขึ้นเขาไปเรื่อยๆแล้วเอานางเอกไปทิ้งไว้ตรงหน้าผาแต่ระหว่างทางพระเอกได้ขับรถไปขวางรถคนร้ายจากนั้นเขาก็ใช้ไม้ตีคนร้ายแบบไม่ยั้งจนเขาสลบไปจากนั้นพระเอกก็รีบไปเปิดตู้ช่วยนางเอกเลยนางเอกที่เจอเขาเธอก็กอดขอบคุณเขามากที่มาช่วยพระเอกบอกไม่เป็นไรนะต่อไปจะไม่มีใครหน้าไหนมาทำร้ายคุณอีกแล้วขอแค่คุณอยู่ข้างๆผมนางเอกถามทลีจือหวีตัวจริงกลับมาล่ะพระเอกบอกไม่มีทางเพราะว่าเธอเสียไปแล้วเมื่อกลับมาถึงบ้านนางเอกที่ยังกลัวเธอก็ขอนอนห้องเดียวกับพระเอกแถมยังมีการกระโดดไปนอนบนเตียงกับเขาด้วยนะนางเอกนี่ร้ายจริงๆวันต่อมาผู้ช่วยได้มาแจ้งพระเอกว่าอารองถูกจับแล้วนะพระเอกบอกจริงหรูฉลาดจริงที่ยืมมืออารองมาทำผิดจังหวะนั้นนางเอกก็เดินมาบ่นพระเอกว่าตื่นแล้วทำไมไม่เรียกฉันเมื่อคืนทำฉันเหนื่อยจนหลับเลยผู้ช่วยที่ได้ยินก็คิดลึกสิคะทำอะไรกันน่ะส่วนพระเอกก็เลิกลากแล้วนะผู้ช่วยจึงรีบขอตัวก่อนนางเอกถามพระเอกว่าฉันขออยู่2 วันได้ไหมคือน้องสาวฉันจะแต่งงานฉันอยากกลับไปร่วมงานแต่งเธอน่ะพระเอกบอกไม่ได้จริงหรูไม่มีทางปล่อยคนไปแน่นางเอกบอกงั้นก่อนวันงานฉันขอเจอน้องได้ไหมพระเอกบอกไม่มีทางแต่สุดท้ายเขาก็พาเธอมาหาน้องนะคะหลังนางเอกคุยกับน้องเสร็จแล้วแฟนเก่าก็มาดักรอเธอที่หน้าบ้านเพื่อขอโอกาสเธออีกครั้งแต่การขอเธอคืนดีครั้งนี้ก็เหมือนกับการเอาเงินฟาดหัวเธออ่ะจนพระเอกที่ได้ยินไม่พอใจมากเขาจึงรีบมาพาตัวนางเอกออกไปจากตรงนั้นแฟนเก่าก็เตือนพระเอกว่าระวังโดนหลอกล่ะนางเอกมีหนี้เยอะมากแต่พระเอกหันกลับไปบอกว่าฉันไม่สนใจจากนั้นพระเอกก็พานางเอกมาดูห้องจัดเลี้ยงในโรงแรมเขาบอกเธอว่าเรื่องเงินในการจัดการแต่งงานของน้องสาวเธอเขาจะออกให้เองนะพระเอกคือใจดีมากอะต่อมาไม่นานเปาถิงก็โทรมาบอกนางเอกว่าพี่รู้ไหมเมื่อกี้โรงแรมหรูมีกิจกรรมจับรางวัลฉันได้รางวัลใหญ่ฟรีค่าจัดงานแต่งทั้งหมดนางเอกที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็ดีใจมากอะไรที่ทำให้น้องมีความสุขเธอก็มีความสุขเหมือนกันเมื่อมาถึงบ้านพระเอกก็ยื่นบัตรเครดิตให้นางเอกเขาบอกเธอว่านี่ที่เธอค้างชำระเขาจ่ายให้แล้วนะส่วนเงินในบัตรนี้เอาไว้เป็นของขวัญงานแต่งเปาถิงละกันนางเอกบอกแต่เงินมันจำนวนมากไปอ่ะถ้าเราให้ง่ายๆเปาถิงจะสงสัยเอานะจากนั้นมันต่อมานางเอกก็ชวนพระเอกไปขุดบัตรชิงโชคแต่ขุดเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีระหว่างนั้นก็มีหนุ่มคนนึงถูกรางวัล800,000 หยวนพระเอกจึงขอซื้อบัตรนั้นต่อโดยให้ราคา2 เท่าหนุ่มคนนั้นก็ขายให้นางเอกจึงบอกเฒ่าแก่ว่าถ้าน้องของเธอมาให้เอาบัตรรางวัลนี้ให้ด้วยเฒ่าแก่บอกได้เลยพอเปาถิงมาปุ๊บเฒ่าแก่ก็เอาบัตรรางวัลสลับกับของที่เธอเอามาแล้วบอกเธอว่าเธอถูกรางวัล 800,000 เปาถิงที่ดีใจก็ลื่นในร้านไปทีจากนั้นเธอก็เดินยิ้มแป้นกลับบ้านเลยทำให้นางเอกที่มองน้องอยู่ในรถดีใจมากที่น้องมีความสุขและแล้วก็ถึงวันแต่งงานของเปาถิงเปาถิงก็หงอยเลยที่วันนี้นางเอกไม่ได้มาทางด้านพระเอกเขาที่เห็นว่านางเอกอยากไปงานแต่งงานของน้องเขาก็อาสาพาเธอไประหว่างที่เปาถิงจะสวมแหวนนางเอกก็มาพอดีเปาถิงจึงรีบวิ่งไปกอดพี่ด้วยความดีใจเลยขณะนั้นแขกที่มาในงานก็ต่างรุมด่านางเอกว่าเป็นพี่ที่ไม่ดีบ้างแหละชอบยืมเงินคนอื่นบ้างแหละเปาถิงที่ไม่พอใจก็จะด่าแต่นางเอกบอกให้ใจเย็นเจ้าสาวจะโกรธไม่ได้นะระหว่างนั้นพระเอกก็เดินเข้ามาในงานทำให้แขกแตกตื่นกันมากงานนี้มีบุญนั้นเนี่ยที่พระเอกมาร่วมงานจากนั้นพระเอกก็มากล่าวคำอวยพรให้คู่บ่าวสาวและพูดความจริงให้แขกที่มาในงานฟังว่าความจริงนางเอกไม่ได้เป็นแบบที่ทุกคนคิดนะเธอรักน้องสาวของเธอมากเธอยอมเสียสละความสุขของตัวเองให้น้องสาวเธอทุกอย่างทำให้แขกที่มาในงานเปลี่ยนความคิดที่อคติกับนางเอกทันทีเมื่อกลับมาบ้านนางเอกก็มีความสุขมากที่ได้ไปร่วมงานแต่งของน้องแต่ความสุขก็ต้องจบลงเมื่อจิงหรูเปิดภาพตอนที่ทั้งสองคนไปร่วมงานแต่งเปาถิงพระเอกจึงบอกให้นางเอกไปพัก
เดี๋ยวเขาจะจัดการเองจากนั้นเพรย์ก็ถามจิงหรูว่าต้องการอะไรจิงหรูบอกฉันอยากให้นางเอกยอมรับในที่ประชุมว่าเธอไม่ใช่หลีจือหวีเพรย์บอกได้งั้นผมก็ต้องบอกในที่ประชุมด้วยว่าหลีจือหวีตัวจริงเสียได้ยังไงเพราะญาติของผมรู้จักคนขับรถที่เกิดอุบัติเหตุในวันนั้นคุณระวังตัวให้ดีล่ะวันต่อมาจิงหรูก็ได้มารับนางเอกที่บ้านเธอบอกนางเอกว่าตอนนั้นเธอจ้างคนไปจัดการหลีจือหวีตัวจริงนางเอกบอกคุณน่ากลัวมากจิงหรูถามน่ากลัวหรอแล้วพระเอกล่ะเขารู้ความคิดของฉันดีทำไมเขาถึงยังนิ่งปล่อยให้ฉันจัดการหลีจือหวีได้ล่ะจนกระทั่งฉันพบรูปพวกนี้พอนางเอกเปิดดูก็พบว่ามันเป็นรูปของเธอนี่นาแสดงว่าพระเอกจับตาดูเธอนานแล้วก่อนที่หลีจือหวีตัวจริงจะเสียอีกจิงหรูบอกเธอคือมากตัวใหญ่ในแผนที่พระเอกวางไว้ตอนนี้เธอยังคิดว่าเธอเป็นคนพิเศษสำหรับเขาอีกหรอนางเอกที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็เสียใจมากจนต้องมานั่งดื่มอยู่คนเดียวพระเอกที่ขับรถผ่านมาเห็นเธอในสภาพนั้นเขาก็รีบแบกเธอกลับบ้านเช้าวันต่อมานางเอกที่กลัวพระเอกเธอก็พยายามจะเดินหนีเขาแต่พระเอกบอกเธอว่าถ้าสงบสติอารมณ์แล้วก็ให้ตามเขาไปที่ห้องประชุมนะต่อมาในที่ประชุมจิงหรูก็ตามมาป่วนอีกแล้วจ้าเขาบอกทุกคนว่าตามคำอธิบายของพระเอกหลีจือหวีกับอู่เป่าฮุยไม่ใช่คนเดียวกันแล้วพระเอกบอกอีกว่านางเอกไปปรากฏตัวในงานแต่งของเปาถิงแค่ในฐานะผู้บริหารเท่านั้นแต่คนที่มาในงานบอกนางเอกคือพี่สาวของเปาถิงดังนั้นเพื่อยืนยันฉันเลยให้ผู้จัดการของโรงแรมไปที่บ้านของเปาถิงเพื่อถามหาความจริงแล้วเธอก็เริ่มเปิดวิดีโอให้ทุกคนดูกันพอดูไปเรื่อยๆพี่สาวของเปาถิงก็โผล่มาได้ยังไงก็ไม่รู้ทำให้นางเอกงงมากคนนั้นไม่ใช่เธองั้นก็แสดงว่าลีจือหวีก็ยังไม่เสียนะสิส่วนจิงหรูก็ถูกรปภ.คุมตัวออกไปโทษฐานที่มาสร้างความปั่นป่วนในที่ประชุมหลังเลิกประชุมนางเอกถามพระเอกว่าลีจือหวียังไม่เสียใช่ไหมพระเอกบอกตอนนี้คุณตั้งหากที่เป็นลีจือหวีตัวจริงนางเอกบอกเพื่ออยากยกมรดกคุณไม่เลือกวิธีการจริงๆจากนั้นเธอรีบขับรถกลับไปบ้านเพื่อไปหาลีจือหวีแต่เปาถิงบอกเธอว่าพี่เพิ่งออกไปเองนี่ทำไมกลับมาเร็วจังล่ะแถมยังเปลี่ยนชุดด้วยนางเอกที่ดิ้นแบบนั้นเธอก็รีบออกไปตามหาลีจือหวีรอบหมู่บ้านเลยแต่เธอก็ไม่พบคืนนั้นเมื่อนางเอกกลับมาบ้านพระเอกก็บอกเธอว่าผมจำได้ว่าคุณสัญญากับผมว่าจะตัดขาดทุกอย่างในอดีตนางเอกบอกถ้าฉันเปลี่ยนใจล่ะพระเอกบอกตอนนี้ทุกคนต่างรู้ว่าคุณคือลีจือหวีคุณไม่มีทางเลือกและนับจากวันนี้ไปคุณห้ามออกไปไหนเด็ดขาดวันต่อมาเปาถิงส่งข้อความมาบอกนางเอกว่าเมื่อวานฉันเก็บของแล้วเจอกระเป๋าพี่ถ้าพี่ว่างก็มาเอานะนางเอกที่เห็นเธอก็หลอกลูกน้องว่าจะไปช้อปปิ้งจากนั้นเธอก็รีบขับรถออกไปเลยเมื่อมาถึงบ้านโทรศัพท์ในกระเป๋ามันก็ดังพอดีนางเอกจึงรับจางซุนหยางบอกก่อนที่เขาจะบินกลับเขาอยากเจอเธอตัวจริงน่ะนางเอกก็รีบไปหาพอนางเอกไปถึงซุนหยางก็ขอบคุณการสนับสนุนของเธอในเมืองปินมากเดิมทีเขาไม่ได้วางแผนจะมาที่เมืองปินจนกระทั่งได้รับโทรศัพท์จากเธอจริงสิทำไมเธอถึงตั้งราคาเรียนไว้เท่านี้หรอผมอยากรู้ว่านางเอกถามทำไมย่าซุนหยางบอกเพราะการลดราคาของคุณมันทำให้ศิลปะดูไม่หรูหรานางเอกที่ดิ้นแบบนั้นเธอก็นึกถึงตอนก่อนที่น้องของเธออยากเรียนวาดภาพกับซุนหยางมากแถมซุนหยางยังลดราคาด้วยเธอจึงไปยืมเงินมาให้น้องจ่ายมัดจำในการเรียนแต่หลังจากจ่ายมัดจำจู่ๆก็หายตัวไปเลยหรือว่าลูกค้าคนนั้นก็คือลีจือหวีจังหวะนั้นเพย์ก็มารับนางเอกกลับบ้านพอดีแต่นางเอกไม่กลับในเมื่อลีจือหวีมีชีวิตอยู่เธอจะหาเบาะแสของเขาให้ได้พระเอกก็กอดและบอกเธอให้หยุดหานางเอกบอกนี่คุณกำลังควบคุมเธอใช่ไหมคุณบอกฉันมาสิพระเอกบอกความจริงมักจะโหดร้ายคุณยังอยากจะรู้อีกหรอนางเอกถามแล้วทำไมเธอถึงไม่ออกมาเปิดเผยฉันกำลังปลอมตัวเป็นธนะพระเอกบอกเธอตั้งใจให้คุณปลอมตัวเป็นเธอแล้วมรดกมหาศาลนั่นคือของขวัญที่เธอมอบให้คุณตอนนั้นจิงหรูวางแผนอุบัติเหตุเธอต้องการให้ลีจือหวีหายไปจากโลกนี้หลังผมรู้ข่าวก็ตามไปที่เกิดเหตุและสามารถช่วยลีจือหวีได้ทันเวลาต่อมาตามคำขอของเธอผมจึงไปหาที่หลบภัยให้เธออยู่และเธอก็ขอร้องผมว่าเธอจะไม่กลับไปที่บ้านอีกแล้วต่อมาในภายหลังเธอก็พบคุณจากรูปภาพที่เปาถิงวาดเธอเลยบอกผมว่าจะให้คุณกลับไปแทนเธอและเธอก็จัดการทุกอย่างเพื่อให้คุณยอมรับที่จะมาเป็นเธอและตอนนี้ทุกคนต่างก็เชื่อแล้วว่าคุณคือลีจือหวีนางเอกถามแล้วคุณล่ะที่คุณทำดีกับฉันมาตลอด
เพราะเห็นว่าฉันเป็นลีจื่ออุ่ยหรืออู่เป่าหุ่ยพระเอกก็ไม่ตอบแล้วคว้าตัวเธอมาจูบอย่างดุดดื่มแทนคำตอบของเขานางเอกก็พยายามเบือนหน้าหนีแล้วบอกว่าฉันไม่ใช่เธอจังหวะนั้นนางเอกก็ได้ยินเสียงคนวางของพอเธอเปิดประตูออกไปดูก็พบว่าลีจื่ออุ่ยเอารูปเธอมาวางไว้หน้าบ้านเธอจึงรีบมาบอกพระเอกว่าลีจื่ออุ่ยมาที่นี่น่ะระหว่างนั้นเสียงข้อความโทรศัพท์พระเอกก็เข้าพอเขาเปิดดูลีจื่ออุ่ยก็ส่งข้อความมาบอกลาเธอขอบคุณทุกอย่างที่เขาคอยดูแลเธอเหมือนพี่ชายคนนึงมาตลอดและหลังจากนี้เขาจะไม่เจอเธอแล้วเพราะเธอจะไปอาศัยที่เมืองอื่นพระเอกที่อ่านข้อความเขาก็พยายามโทรหาลีจื่ออุ๋ยแต่ก็ติดต่อเธอไม่ได้พระเอกเลยขอให้นางเอกไปที่ที่หนึ่งกับเขาหน่อยพอมาถึงเขาก็ถามนางเอกว่าจำเขาได้ไหมซึ่งตอนเด็กๆระหว่างที่พระเอกทุกคนอื่นรังแกนางเอกก็จะเป็นคนปกป้องเขานะคะนางเอกบอกฉันจำได้แล้วนายนี่เองพระเอกบอกหลังจากนั้นลีชิงเหอก็พาผมไปแล้วคุณรู้ไหมความลับที่ใหญ่ที่สุดของตระกูลลีคืออะไรลีจื่ออุ๋ยไม่ใช่ลูกแท้ๆของลีชิงเหอแต่เป็นเด็กที่เขารับมาเลี้ยงไม่ใช่แค่คุณที่ไม่รู้นะอารองกับจิงหรูก็ไม่รู้ลีชิงเหอมองลีจื่ออุ๋ยแบบที่อยากครอบครองในลักษณะที่ผิดปกติไม่ยอมให้เธอเข้าใกล้ผู้ชายคนอื่นนอกจากเขาเมื่อลีจื่ออุ๋ยเติบโตขึ้นเขาก็ต้องการคนที่เขาสามารถควบคุมได้มาเป็นคู่มั่นของลีจื่ออุ๋ยนางเอกถามเขาจึงเลือกคุณหรอพระเอกบอกใช่นางเอกบอกคิดไม่ถึงเลยว่าหลายปีแล้วเราจะกลับมาพบกันอีกพระเอกบอกผมเจอคุณหลายครั้งเพราะผมแอบปกป้องคุณมาตลอดแต่ช่างมันเถอะเรื่องมันผ่านมาแล้วตอนนี้ชีวิตใหม่กำลังเริ่มต้นขึ้นจากนั้นมันต่อมานางเอกกับพระเอกก็กลับมาอยู่บ้านด้วยกันเหมือนเดิมแต่ยังไม่ทันจะเข้าบ้านเลยผู้ช่วยก็มาแจ้งว่าเงินในบัญชีถูกโอนย้ายไปหมดแล้วฝ่ายการเงินก็หายตัวไปด้วยเขาคือคนของจริงหรูซัพพลายเออร์ส่งของมาแล้วแต่ไม่ได้รับเงินตัวแทนจ่ายเงินแล้วแต่ไม่ได้รับของตอนนี้พวกเขากำลังประท้วงกันที่หน้าบริษัทพระเอกรีบไปจัดการปัญหาเลยจ้าเขาบอกว่าเขาจะรับผิดชอบเรื่องการคืนเงินเองแต่คนที่มาประท้วงไม่เชื่อเลยเอาขวดฟาดหัวพระเอกไปอย่างจังนางเอกที่เห็นพระเอกได้รับบาดเจ็บเธอจึงอาสาทำแผลให้เขาแบบนี้พระเอกก็ชอบเลยดิหวั่นใจอุตส่าห์ทำแผลให้ย่าต่อมาแฟนเก่าของนางเอกก็มาดักรอเธออีกแล้วพอเขารู้ว่าเธอรอคนอื่นว่าเธอคือลีจื่ออุ๋ยเขาก็ขอเงินเธอ1ล้านแลกกับการเก็บความลับนางเอกบอกฉันขอเวลาหน่อยแฟนเก่าบอกได้แต่ห้ามเกิน2อาทิตย์นะ2อาทิตย์ต่อมานางเอกก็นัดแฟนเก่าให้มาเจอที่บ้านก่อนจะเข้าบ้านนางเอกก็กดบันทึกเสียงในโทรศัพท์แล้วรีบเก็บไว้ในกระเป๋าก่อนเลยเมื่อมาถึงบ้านนางเอกก็เอาบัตรเครดิตให้เขาพร้อมก็บอกว่าต่อไปอย่ามาหาฉันอีกแฟนเก่าบอกเรารู้จักกันขนาดนี้ต่อไปเจอกันบ้างเป็นครั้งคราวจะเป็นไรไปนางเอกถามมาหาฉันบ่อยๆแฟนนายก็ว่าเอาสิแฟนเก่าบอกเขาไม่ว่าหรอกถ้าเทียบเขากับเธอแล้วฉันสนใจเธอมากกว่านะจากนั้นแฟนเก่าก็เริ่มลงมือลวนลามนางเอกเลยแต่จังหวะนั้นพระเอกมาช่วยเธอไว้ได้ทันเวลาพอดีนางเอกเลยรอดไปแต่หลังจากนั้นพระเอกก็บ่นนางเอกไม่หยุดที่เธอทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังเขาจึงจับเธอมาจูบเพื่อเป็นการลงโทษเลยวันต่อมาผู้ช่วยได้แจ้งพระเอกว่าพวกเราหาจิงหรูทั่วเมืองแล้วแต่ก็ไม่พบพระเอกบอกงั้นก็หาต่อไปแต่ผู้ช่วยบอกไม่ทันแล้วซัพพลายเออร์กับตัวแทนจำหน่ายได้รวมตัวกันฟ้องแล้วเราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วผมแนะนำให้คุณถอยออกมาเพื่อป้องกันตัวเองจะดีกว่าซึ่งวิธีที่ดีที่สุดคือให้นางเอกรับผิดแทนพระเอกบอกหุบปากแต่ผู้ช่วยบอกถ้าวันนี้ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้บริษัทจะตกอยู่ในอันตรายแล้วนะเย็นนั้นพระเอกจึงชวนนางเอกมาว่ายน้ำแล้วถามเธอว่าในชีวิตของเธอเธอมีความฝันอะไรหรอนางเอกบอกฉันไม่เห็นหิมะตกในเมืองปินมานานมากแล้วคืนนั้นพระเอกก็โทรไปบอกเธอว่าให้ออกมานอกห้องสิหิมะตกแล้วนะนางเอกที่เห็นหิมะตกก็รีบลงไปข้างล่างเลยพร้อมกับขอพรส่วนพระเอกก็ให้ไอติมเธอ1แท่งจากนั้นเขาถามเธอว่าเมื่อกี้ขอพรอะไรนางเอกบอกฉันอยากไปเทือกเขาแอลแล้วคุณล่ะขอพรอะไรพระเอกบอกผมไม่เคยขอพรคืนวันต่อมาพระเอกเอาเอกสารไปให้นางเอกเซ็นแล้วให้เธอดื่มยาชนิดหนึ่งพอนางเอกดื่มเธอก็หลับลึกมากแล้วพระเอกก็ให้คนจัดฉากทำเหมือนว่านางเอกโดนรถชนจนเสียชีวิตจากนั้นวันต่อมานางเอกก็ตื่นมาที่บ้านของตัวเองเธอถามน้องว่าฉันไม่อยู่นี่ได้ไงน้องบอกพี่ก็ต้องอยู่บ้านสินางเอกถามแล้วสามีเธอล่ะน้องบอกสามีอะไรงานแต่งงานฉันคือเดือนหน้าจ้านางเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่เชื่อสายตาตัวเองเธอจึงรีบไปหาพระเอกที่บริษัท
แต่รปภ.ก็ไม่ให้เธอเข้าต่อมาเปาถิงก็เอาบัตรมาคืนพระเอกเธอรับเงินตรงนี้ไว้ไม่ได้จริงๆเธอกับสามีจะพานางเอกกลับเมืองเวิร์นแล้วเธอก็จะดูแลนางเอกอย่างดีแน่นอนพระเอกบอกถ้าไม่เอาบัตรงั้นคุณก็เอากุญแจบ้านที่เมืองเวิร์นไปละกันเพราะยังไงกลับไปก็ต้องมีบ้านถือว่าเป็นค่าตอบแทนให้พี่สาวคุณเธอช่วยผมไว้มากเปาถิงก็รับไว้วันต่อมาเปาถิงกับนางเอกก็เตรียมขึ้นรถกลับบ้านระหว่างที่นั่งรถโทรศัพท์นางเอกก็แจ้งว่าวันนี้วันเกิดพระเอกนางเอกจึงสั่งให้คนหยุดรถแล้วเธอก็รีบกลับมาที่ดาดฟ้าที่บ้านเลยเพราะเธอสัญญากับพระเอกว่าวันเกิดเขาเธอจะพาเขามาขอพรที่ดาดฟ้าบ้านเธอพอเธอมาถึงดาดฟ้าเธอก็ยิ้มแก้มปลิเลยที่เธอเจอพระเอกแล้วแต่คนที่เธอเจอกลับไม่ใช่พระเอกนะสิจากนั้นภาพก็ตัดมาที่วันต่อมาพระเอกก็ถูกพวกซัพพลายเออร์ทวงเงินใหญ่เลยแต่นางเอกก็มาช่วยแก้ไขสถานการณ์ได้ทันจนสามารถช่วยบริษัทให้รอดวิกฤตมาได้ในคืนนั้นพระเอกก็ถามนางเอกว่าคุณไปเอาเงินจากไหนมาแก้ไขวิกฤตนางเอกบอกทรัพย์สินของลีจือหวีแล้วภาพก็ย้อนไปเมื่อคืนผู้ช่วยเขาได้บอกนางเอกว่าลีจือหวียอมขายทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถลืมตาอ้าปากได้แต่เธอไม่สามารถแสดงตัวตนได้เธอเลยขอให้คุณช่วยหน่ะภาพตัดมาที่ปัจจุบันนางเอกถามพระเอกว่าบริษัทเกิดปัญหาทำไมคุณไม่บอกฉันน่ะพระเอกบอกผมไม่อยากให้คุณเดือดร้อนแล้วคุณคิดดีแล้วหรอที่กลับมาที่ชิงเหออ่ะเพราะวิกฤตครั้งนี้มันไม่ได้แก้ได้ในระยะเวลาอันสั้นนะคุณไม่คิดบ้างหรอว่าเราจะแพ้นางเอกบอกฉันเชื่อใจคุณแม้ว่าจะแพ้ฉันก็ยินดีที่จะทำพระเอกเลยจูบเธอแทนคำขอบคุณวันต่อมาพระเอกกับนางเอกที่รู้ว่าจิงหรูอยู่ไหนพวกเขาก็รีบมาหาจิงหรูเลยนางเอกถามขาคุณเป็นอะไรจิงหรูบอกเกิดอุบัติเหตุหนาเหมือนตอนนั้นที่ฉันทำให้ลีจืออุ๋ยเสียพระเอกบอกคุณเอาเงินไปขนาดนั้นไม่แปลกที่จะถูกเพ่งเล็งจิงหรูบอกเงินไม่ได้อยู่ที่ฉันฝ่ายการเงินหักหลังฉันหนาฉันขอบอกพวกเธอตรงนี้เลยนะว่าแผนการทั้งหมดเป็นของลีชิงเหอพระเอกบอกเขาเสียไปแล้วจิงหรูบอกเสียจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เพราะว่าหาศพไม่เจอนางเอกถามแล้วทำไมเขาถึงต้องทำแบบนี้จิงหรูบอกคิดถึงความสัมพันธ์ของเขากับลีจืออุ๋ยดูสิลีชิงเหอวางแผนแกล้งเสียชีวิตเพื่อจะใช้มรดกมหาศาลบีบให้ลีจืออุ๋ยปรากฏตัวแต่พวกเธอทำแผนของเขาพังหมดดังนั้นเขาจึงใช้แผนสุดท้ายให้ฝ่ายการเงินเข้าหาฉันหลังจากที่หลอกเอาเงินของชิงเหอไปหมดแล้วเขาก็โยนความผิดมาให้ฉันที่ฉันเรียกพวกเธอมาเพราะฉันอยากจะค้นลีชิงเหอพวกเธอจะร่วมมือกับฉันไหมพระเอกกับนางเอกก็ตกลงจิงหรูเลยบอกว่าให้หาห้อง1001ในโรงแรมที่ลีชิงเหออยู่ให้เจอพระเอกกับนางเอกจึงรีบไปที่โรงแรมเลยแล้วทั้งคู่ก็เจอลีชิงเหออยู่ด้วยกันกับลีจืออุ๋ยแต่จังหวะนั้นมันเป็นจังหวะที่ลีจืออุ๋ยถืออาวุธจะจัดการลีชิงเหอนางเอกก็บอกให้ใจเย็นก่อนเดี๋ยวพระเอกจะไปช่วยแต่พอพระเอกมาถึงลีชิงเหอก็เสียชีวิตไปแล้ววันต่อมาพอพระเอกกลับมาถึงบ้านผู้ช่วยก็แจ้งเขาว่าผลชันสูตรออกมาแล้วนะที่ลีชิงเหอเสียชีวิตเพราะหัวใจวายเฉียบพลันและแล้วเรื่องก็เดินทางมาถึงตอนจบลีจืออุ๋ยได้ทิ้งตัวตนของเธอพร้อมกับทรัพย์สิน 60,000 ล้านไว้ให้นางเอกและนางเอกก็อยู่ในคฤหาสน์ฉลองวันเกิด26ปีแทนเธอแถมเธอยังสร้างกองทุนนางฟ้าในฝันเพื่อช่วยเหลือความฝันของทุกคนอีกด้วยทำให้ตอนนี้ทุกคนรักนางเอกมากมายหลังจากงานจบลงนางเอกก็ทิ้งตัวตนลีจืออุ๋ยและกลายเป็นอู่เปาหุ่ยเหมือนเดิมพร้อมกับยอมมอบตัวโทษฐานที่ปลอมตัวเป็นบุคคลอื่นซึ่งโทษจำคุกของเธอคือ5ปี5ปีต่อมานางเอกก็นอนกินอย่างสบายใจเฉิบนี่สิชีวิตของอู่เปาหุ่ยระหว่างนั้นพระเอกก็เดินเข้ามาบอกเธอว่าไปดูหิมะตกที่เทือกเขาแอลกับผมไหมนางเอกก็ตกลงไปสิคะจะรออะไรย่าและเรื่องราวก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งเรื่องก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบนะคะหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Just You ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ